วัสดีครับวันนี้สู่ช่วงอัปปีทอล์กโชว์ว่าวันนี้เราไปเจอเรื่องอัปปีของคนที่ไม่รู้จักโตมานะครับคิดเข้าข้างตัวเองอย่างเดียวเมื่อเราพูดเขาไปแล้วเมื่อเราพูดใส่เขาไปเขาก็จะรับไม่ได้เขาก็จะเริ่มโวยวายคนอย่างนี้เรียกว่าคนยังไงคนบ้าหรือคนมีสติหรือคนยังไงคนเหี้ยครับถูกต้องนะครับคนเหี้ยโอ้โหตบมือให้เจงกิสคานเลยครับแหมคนเหี้ยถูกใจจริงๆกับสิ่งนี้กดไลค์ให้เลยคุณเมื่อเราใช่ครับผมถูกใจสิ่งนี้เมื่อเราเล่นเกมกับเขาไปได้สักแป๊บหนึ่งแล้วเขาแพ้เขาไม่เคยโทษตัวเองนะครับเขาจะโทษเราทันทีหาว่าเราเล่นไม่เต็มที่หาว่าเราเล่นไม่ดีพอซึ่งมึงไม่แหกตาดูตัวมึงบ้างเลยว่าตัวมึงทำเชี่ยอะไรอยู่พอเขาวิ่งไปพอบางคนเขาแก๊งเล่นไม่ทันก็ด่าคนอื่นเขาอยากจะบอกว่าไอ้ซับไม่ดูบ้างละว่าเขาทำอะไรกันอยู่แล้วพอจบเกมก็มาเริ่มมาด่าว่าไม่รู้จักคริสไม่พยายามไม่ทำอะไรเลยซึ่งมึงไม่แหกตาดูบ้างหรอครับว่ากูทำอะไรในเกมไปบ้างกูไม่เกิดกูก็ไม่มีดาเมจมึงก็บ่นพอกูคิวไม่ได้มึงก็บ่นมึงหาว่ากูไม่อยากอยู่ทีมมึงกูอยากอยู่ทีมมึงกูอยู่ทีมใครก็ได้กูพยายามเต็มที่แต่มึงทำให้กูไม่เกิดเองคนแบบนี้เขาเรียกว่าท็อกซิกในเพลเยอร์ในเกมนะครับท็อกซิกเพลเยอร์คนนี้รู้สึกว่าจะท็อกซิกหนักมากต้องเชิญไปรับยาช่อง2รับยาช่อง2ที่โรงพยาบาลยามายาอียาว่ายาไอยาอะไรเหรอเป็ดโปแดดให้ตายไปเลยแดดให้ตายไปเลยแดดเป็ดโปให้ตายไปเลยเข้าห้องน้ำแล้วก็แดดไปเลยยาเบื่อคุณนุ้ยอยู่ไหมครับตอนนี้อยู่ใช่ไหมคุณนุ้ยคุณนุ้ยวันนี้เราเจอเหตุการณ์ใดมาบ้างเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยสิแล้วได้ข่าวว่าคุณนุ้ยเข้าข้างใครบางคนแล้วคุณนุ้ยก็โดนด่ามาด้วยนี่ครับแหมเป็นคนที่เหี้ยจริงๆนะครับเขาพูดอะไรไม่ถูกใจก็ด่าเขาคนแบบนี้คนปีในทางสังคมจริงๆบอกว่าตัวเองเรียนธรรมะมาสวดมนต์สุดยอดครับบอกว่าเปลี่ยนตัวเองได้กูไม่เห็นเปลี่ยนอะไรเลยครับบ่นคนอื่นอยู่นั่นแหละบ่นได้บ่นดีบ่นไม่มีหยุดบ่นแบบไหนครับคุณนุ้ยใช่เขาพูดแบบไหนใส่ครับคุณนุ้ยนั่นแหละครับนั่นแหละครับเมื่อคนท็อกซิกมาอยู่ในชีวิตจริงแล้วมีเหตุการณ์แล้วก็เจออย่างหนึ่งครับตอนที่ผมทำงานอยู่เขาก็โทรมาตามเล่นเกมครับท่านผู้ชมผมนั่งทำงานอยู่กลับบ้านยังไม่ทันกลับบ้านก็โทรมาเล่นเกมสิคืออยากจะบอกไอ้สัตว์กูทำงานอยู่กูโทรมาทำเชี่ยอะไรกูไม่ได้มีเวลาว่างทั้งวันมึงว่างนักเหรอผมก็มีโมเมนต์นี้เหมือนกันแต่จะเป็นตรงข้ามคือการรับแรงแล้วทักมาเล่าเลยครับผมจะทักมาทำไมตอนกูเล่นเกมก็อยากจะให้แบบมาเซนเซอร์มันรู้ว่าแบบเรามันนิคอร์ดแต่เรารู้ว่าเรากำลังเล่นเกมอยู่คนมันจะได้มีสภาคารวะในการกระทักแต่มันก็ไม่ช่วยได้จริงๆแหละเพราะว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบรับไม่ได้อิมเมจซี่มากๆอะแบบเฉยมากๆนะเออทักมาได้แต่ทำมาแค่มาทักแบบสวัสดีเพื่อนมึงจะทักมึงไหมใช่ไหมครับใช่ใช่มันจะมีช็อตหนึ่งครับเขาโทรมาหาผมสามสายครับเขาโทรมาหาผมสามสายผมไม่รับแล้วเขาก็โวยแล้วเขาก็บอกว่ารับสิคือกูไม่ว่างที่จะรับโทรศัพท์มึงจะโทรมาหากูทำไมกูทำงานอยู่หรือขี่รถอยู่มึงจะให้กูความรถความตายหรืออย่างไรกูไม่ได้มีวิชาแยกล่างมานั่งทำอะไรเพราะกูลุกไปกินน้ำกูก็โดนบ่นถามนุ้ยสิพี่ลุกไปกินพี่โดนด่าไหมคือกูลุกไปกินน้ำคือกูลุกไปกินน้ำแล้วปล่อยให้มึงอยู่ยืนเล่นแป๊บเดียวกูโดนด่ายับเลยค
ืออะไรมึงต้องการอะไรนี่ล่ะนี่เหรอคนที่บอกว่าตัวเองเรียนธรรมะสวดมนต์ไม่มีตัณหาไม่มีอคติมันใช้ได้ไหมสิ่งแบบนี้ในเมื่อคุณทำแบบนี้คุณบอกว่าคุณเรียนธรรมะนี่เหรอสิ่งที่คุณบอกว่าเรียนธรรมะผมไม่ได้พาดพิงถึงทุกคนที่เรียนธรรมะผมจะบอกว่าถ้าคนแบบนี้เรียนธรรมะไปมันก็ไม่ช่วยอะไรถ้าเขายังบอกว่าเขาอักขันเขาบอกว่าเขาตัดอคติได้เขาเก่งเขาบอกว่าเขาตัดอคติได้ผมก็อยากจะบอกว่าทุกคนไม่สามารถตัดอคติได้เขาบอกว่าทุกคนทำได้ผมก็บอกว่าผมไม่ใช่พระเขาบอกว่าผมทำได้ผมก็เผื่อได้ว่าผมไม่ใช่พระเขาบอกพยายามกูพยายามแล้วกูก็ทำไม่ได้เพราะกูไม่ใช่พระนั่นแหละครับคุณผู้ชมเมื่อสิ่งที่เขาบอกว่าเขาทำได้แต่เขากลับโกหกตัวเองว่าเขาทำไม่ได้ผมเคยถามเขาว่าเขาเคยส่องกระจกแล้วถามตัวเองไหมเขาบอกเคยรู้สึกเข้าใจยายตัวเองว่าทำไมชอบฟังประเทศมันเข้าใจนี่เองเข้าใจใช่ไหมมันเข้าใจอารมณ์ที่รีแลกมากมันเข้าใจอารมณ์ที่สื่อออกไปถามคุณด้วยสิครับว่าเขาพูดอะไรใส่ผมบ้างเขาหาว่าผมเขาหาว่าผมไม่ช่วยเขาบอกว่าถ้าไม่ผมอยู่เขาก็ไม่อยู่ผมก็บอกว่าตามสบายไม่เกิน2อาทิตย์กูก็ไม่อยู่กับเมืองแล้วแล้วผมก็ออกมาจากเขาแล้วผมก็ไม่อยู่กับเขาจริงๆเขาบอกว่าเขาเอาผมไปแทนคนอื่นที่ออกมาผมก็สวนว่าคนเก่าคนใหม่มันจะแทนคนเก่ายังไงมันก็เหมือนเอานักเรียนเก่าออกไปแล้วนักเรียนใหม่มานั่งแทนมันแทนกันไม่ได้แล้วเขาก็มาเปรียบเทียบว่าหัวโขนว่าพวกเราใส่หน้ากากด้วยกันถุยกูนั่งไม่มีหัวโขนกูมีแต่หัวเปล่าๆเนี่ยแหละที่คุยกันบอกใส่หน้ากากเฮียอะไรกูมีแต่หัวเปล่าๆเลยเพราะมึงทำตัวอย่างนี้ไงไม่มีใครอยู่กับมึงก็อยู่รู้ๆแล้วว่าถ้าไม่มีใครอยู่กับมึงก็ตัวคนเดียวแล้วก็มาบอกว่าอะไรนะแล้วผมก็บอกไปว่าผมอยู่ที่นั่นไม่ใช่เพราะคุณผมอยู่เพราะคนอื่นในที่เขาอยู่ด้วยผมเห็นคนอื่นเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องยกเว้นคุณเคยให้เกียรติผมไหมไม่เคยคุณบอกว่าคุณให้เกียรติผมตลอดไหนล่ะเกียรติที่ผมได้รับนี่เหรอเกียรติที่ผมได้รับคือการโทรตามเล่นเกมแทบทุกวันทักมาว่ามาดินั่นเหรอครับนี่คือเกียรติเหรอครับนี่มันคือการรบกวนเวลาส่วนตัวของกูกูอยู่ทำงานอยู่ก็โทรมาบอกเล่นเกมมาดินี่แม่งคือการรบกวนแม่งไม่ใช่เกลียดคำว่าเกลียดมันต้องมีคำว่ารู้จักล่อรู้จักเข้าใจสถานการณ์ไม่ก้าวกายไม่ทำอะไรที่ลวงเกินมันคือเกลียดแล้วคุณก็มาพูดว่าคุณไม่อยากเสียผมไปแต่คุณทำโต้ส้มตีอย่างนี้มันสมควรที่ผมจะอยู่หรือผมก็ไม่อยากจะอยู่เหมือนกันแหละถ้ามีคุณก็ไม่มีผมก็พูดได้ผมยอมเป็นศัตรูกับคุณกับคนในดิสคุณเพื่อเป็นศัตรูกับคุณคนเดียวผมไม่มีพวกแล้วคุณเอาที่ไหนมาพูดว่าผมมีพวกถามนุ้ยสิเคยพูดว่าไหมว่ามีพวกผมพูดว่าจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ไปทำอะไรก็ทำให้มีความสุขอย่าเดือดร้อนคนอื่นจะอยู่ข้างไหนผมไม่ว่าแต่ในเมื่อคุณทำแบบนี้แล้วคุณก็บอกว่าไม่มีใครอยู่กับคุณมันวนลูปเดิมก็เพราะตัวคุณมันเป็นอย่างนี้ไงล่ะคุณเป็นอย่างนี้คุณบอกคุณเปลี่ยนตัวเองได้แต่สุดท้ายเป็นยังไงครับคุณนุ้ยผมไม่เกินเลยที่ผมดูงามไม่เกิน3วันครับเขากลับมาสภาพเดิมเป๊ะทุกอย่างเป๊ะครับผมมันคือสุดยอดคนครับ3วันกลับมาเป็นอย่างเดิมเจงคิดยังไงกับคนอย่างนี้เย่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 แบบไหนแบบคือยังไงทำอะไรก็บ่นเงี้ยโอ้โหคือนี่มีอีกอย่างหนึ่งคือชวนเล่น